this life nice by ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองสวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับพี่ลี่สุภาพเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบเคในขั้นตอนต่อไปกันสัปดาห์นี้แล้วผมไม่มาเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ลี่เองครับพี่ลี่ทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ขั้นตอนการเตรียมของที่จะใส่ครับเพราะตอนนี้เหลือแค่ยกเครื่องขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกใส่แค่นั้นเองอ๋อเหลือแค่อุปกรณ์ภายนอกกับยกเครื่องใช่ไหมพี่ผมแล้วก็เดินสายไฟเก็บสายไฟโอเคครับนี่ก็เตรียมถังก่อนแล้วเตรียมถังเสร็จเดี๋ยวเตรียมอะไรต่ออีกป่ะพี่ต่อไปก็เป็นระบบเครื่องสูบใส่กับเครื่องหัวกบฝาแข็งอะไรให้หมดแล้วก็ยกขึ้นเครื่องโอเคพี่เดี๋ยววันนี้ผมขอเป็นลูกมือพี่แล้วกันแล้วก็ขั้นตอนต่อไปใส่เสื้อสูทใส่เสื้อสูทพี่ประเกนประเกนก่อนเอาประเกนเอาทั้งชุดเลยพี่เอาประเกนก่อนก็คือเรารูปใส่ทีหลังครับพี่หรือยังมันจริงๆมันแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนผมถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเครื่องห้อยอยู่ลงผมจะใส่ลูกสูบกับการก่อนใส่เสื้อสูบทีหลังแล้วแต่ใส่ลูกสูบกับการก่อนนะพี่ใส่ชุดนี้ก่อนแล้วลูกสูบที่มีลูกศรเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรพี่คือศรคือลงก็คือลงอย่างนี้ลงอย่างนี้ถ้าจำง่ายๆก็เอาช่องพอร์ตขึ้นอยู่ข้างบนพอบางคนใส่ผิดมันก็เล็งหลังเล็งหลังเล็งขึ้นพี่แล้วระหว่างเนี้ยเวลาไขน็อตเนี่ยไขแบบแน่นสุดแรงเลยหรือว่าพอตึงมือพอพี่ไขสลับกันไปครับข้ามไปข้ามมาให้เราตึงมือพอตึงมือครับผมต้องสลับกันถ้าสุดแรงนี่เดี๋ยวมันจะขาดเอาใช่ไหมมันก็ไม่ถึงจะขาดนะดูมันก็ต้องดูให้มันจังหวะให้มันคือมันไม่ได้ทางนี้ทางเดียวเนี้ยคือสลับกันไปเรื่อยๆให้ตึงมือพอยังไงล่ะพอดีอ่ะให้มันพอดีให้พอดีนี่คือต้องแน่นเลยใช่ไหมต้องแน่นแล้วสมมติถ้าไขไม่แน่นเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรพี่มีลมมันก็ออกกำลังเครื่องก็เสียกำลังเครื่องก็คือมันจะไม่มีแรงอัดอ้างมีแรงอัดWe'll be right back.
ช่วงนี้เราใส่ล้อหน้าหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ยกเครื่องขึ้นเดี๋ยวเราไปพักเบรกก่อนนะครับ